ชิตังเมป้องรวยสวัสดีนะครับชาวนาซีทุกคนวันนี้พี่บอยก็จะมารีวิวเกี่ยวกับเกมซิลออนไลน์นะครับที่ก็จะเปิดเร็วๆนี้แต่ว่าเซิร์ฟที่เล่นอยู่ก็เป็นเซิร์ฟอินเตอร์นะครับถามว่าเหมือนกันไหมบอกเลยว่าค่อนข้างเหมือนนะครับก็เอาเป็นว่าก็อิงตามนี้แหละเดี๋ยววันนี้พี่บอยจะเล่นก็จะขอลองเล่นเป็นฮันเตอร์แล้วกันฮันเตอร์ไม่เคยเล่นนะเอาจริงๆก็เดี๋ยวจะรีวิวเลยพร้อมเควสเลเวล1ถึง10เนาะเดี๋ยวขอตั้งชื่อกันคิดไม่ออกลอนเดียกะโลเอ้ยโลซานดีกว่าโลซานบอยได้ไหมขอเล่นผู้หญิงดีกว่าเย่ทรงผมนะครับก็เปลี่ยนตรงนี้เลย dress up เอาทรงไหนดีทรงนี้น่ารักสุดแล้วจุ๊บขอเกิดที่เมืองอะไรดีอะเมืองเลมแล้วกันนะครับมาเริ่มกันเลยก็โอเคอะไรอ่ะอ๋อไกด์ก็นะครับเรามาดูกันว่าถ้าสังเกตหน้าตารูปแบบฟังก์ชันของเกมซิลที่เราเคยเห็นแต่ก่อนนะครับของค่ายวินเนอร์เนาะถามว่าต่างไหมมันต่างนะเพราะว่าเราเล่นในรูปแบบแพทเก่าที่ยังไม่ได้อัปเดตมาแต่เซิร์ฟอินเตอร์ที่เล่นตอนนี้รู้สึกว่าจะอัปเดตล่าสุดแล้วแต่ว่าไม่มีอาชีพพ่อครัวนะครับสังเกตสกิลหน้าตาอัพเป็นไหมอัพไม่เป็นนะแต่ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าด้านบนเนี้ยด้านบนเนี่ยจะเน้นเป็นสายอาร์เชอร์แต่ข้างล่างเนี่ยจะเป็นกันเนอร์เนาะก็อันว่าดูคร่าวๆถามว่าเรียนสกิลเรียนยังไงนะครับปกติเราต้องเรียนกับ NPC แต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนแล้วเรากดเรียนได้เลยแค่เราเลเวลอัพปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถกดเรียนได้เลยนะครับดูก็ดูเงื่อนไขปกติการเล่นเนาะเดี๋ยวถ้าไงส่วนนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้ไม่มีตังค์เลยอ่ะมันจะวาร์ปยังไงอ่ะที่จริงแนะนำอยากให้มันต้องมีตังค์ติดตัวเดี๋ยวลองขอก่อนได้ไหมอ่ะมันจะให้ไหมเนี่ยไม่มีตังค์ใช้อยู่ไหมเดี๋ยวขอหาเงินแป๊บนึงนะเพราะว่ามันต้องวาร์ปอะไม่งั้นจะเสียเวลาใช่ก็จะซ้ำเย้เฮ้ยมีคนให้ว่ะน่ารักอ่ะจุบุจุบุเฮ้ยแซปเปอร์นี่ใครวะทำไมให้นี่มาพี่ขายหรอเฮ้ยน่ารักอ่ะเฮ้ยแตงไหนวะเอาไปปิดโอ้ยเพื่อนก่อนไม่รู้ you welcome ด้วยน่ารักอ่ะจุบุ thank you ก็โอเคเดี๋ยวไปทำเควสดีกว่าเดี๋ยวมันจะช้าเนาะมาเรามาเริ่มกันเลยเราจะต้องไป Adele Monastery นะครับแต่ว่าเราต้องวาร์ปไป Medellin ก่อนแต่ว่าที่จริงมันมีเควสอื่นด้วยนะแต่ว่าก็มันแล้วแต่คนจะเล่นหรือว่าส่วนใหญ่เกมซิลมันก็เกมเก่าแล้วอะก็เชื่อว่าน่าจะเล่นกันเป็นทุกคนเนาะรวมไปถึงทำเควสก็น่าจะทำเป็นแล้วอะแต่ในส่วนนี้เดี๋ยวพี่บอยขอทำส่วนที่พี่บอยเล่นแล้วกันเลเวล1ถึง10ไม่ยากนะครับเมื่อกี้ได้อะไรมาโอ้ยได้ลุนมากับเงิน
ถึงตั้ง2ล้านเนี่ยน่ารักจุงก็เดี๋ยวเราจะไป Adele's Monterey นะครับเพื่อที่ไปเดินเควสหนังสือของแอนนาเนาะไม่ยากเนี่ยเราเดินไปเลยเคยเจอเพื่อนอะไรเนี่ยไม่ทันละไม่ทักแม่งละฮันเตอร์เชื่อว่าคนก็น่าจะเล่นเยอะรวมไปถึงสกิลบัฟต่างๆซึ่งพี่บอยเชื่อว่ามันก็น่าจะแก้แล้วชอบนะรวมไปถึงฟังก์ชันต่างๆแชทก็ไม่ค้างละเนี่ยกดง่ายขึ้นแต่ก็ไม่เคยได้ใช้มีเพื่อน2คนละเควสก็ไม่มีอะไรต่างมากเนาะแต่ก็แค่ลงแต่ชอบระบบคู่รับแล้วก็พวกสเตตัสนะครับถ้าภาษาไทยเนาะที่เราจะเห็นที่ว่าเป็นขีดๆอย่างเงี้ยน่าจะเหมือนกันแหละแต่แค่ของเราก็เป็นภาษาไทยนะครับสังเกตว่า NPC เราจะเห็นได้เห็นปะตัวแดงๆนั่นหมายความว่าเราสามารถเดินเควสได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเรามาคุยกับไอ้คนนี้ก่อนมอนสเตอร์ไซน์คุยเลยโอ้ยอัพเลยโอเคเราคุยกับต้นไม้ดีกว่าเนี่ยคุยให้หมดทุกคนเดี๋ยวสามแล้วเดี๋ยวรับเควสคุยกับแอนนาสังเกตให้ดูนะครับว่าการเล่นเกมของเกมซิลเนี่ยเดินเควสจะง่ายขึ้นแล้วเราจะไม่งงเราจะเห็นตัวไฮไลท์เห็นไหมสีเข้มๆเรากดตามได้เลยนะครับเล่นง่ายมากมาเราได้หนังสือมาแล้วโอเคเราไปที่เลมนะครับเพื่อไปส่งหนังสือแล้วก็เอาหนังสือให้แอนนามาต่อเนาะอันนี้พี่บอยก็วาร์ปมาแล้วจากเมื่อกี้ที่เราไปรับเป็นหนังสือมาเนาะเราก็ต้องมาส่งให้อิตาลุงเนี่ยมันชื่ออะไรวะไอ้ลุงเคนเนี่ยเคนหรือคานวะไม่รู้เนี่ยเห็นปะเราสังเกตว่าถ้าเราทำเควสเสร็จเนี่ยมันจะเด้งนี้มาเล่นง่ายมากเรากดตามเลยนะครับแล้วก็มาไปส่งเควสกันฮึบเดินช้าจังวะก็ประมาณนี้เนาะอันนี้เราก็เลเวล4แล้วคือเราเดินเควสประมาณ 2-3 ครั้งเนี่ยก็เลเวล10นะครับอันนี้เป็นเควสหนังสือของแอนนาเป็นง่ายมากฟีวอนี่หล่อจุงหล่อจุงโบไปอเดลส์มอนสเตอรี่นะครับวันนี้ก็ว่างอยู่พอทำเควสเอ้ยพอทำคลิปให้ดูได้อยู่ก็ช่วยๆกันเนาะอะไรที่เราบอกกันได้เราก็ช่วยกันที่จริงถามว่าเป็นแฟนคลับซิลมันก็คือก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าเกมด้วยที่ว่าตัวเกมมันถือว่าเป็นเกมที่น่าเล่นที่สุดแล้วที่เล่นมาเล่นง่ายครับนี่เมื่อกี้เราเควสมาแล้วเควสที่2เหมือนเดิมครับแต่ครั้งนี้เราต้องไปอีลิมไปเอาหนังสือต่อเพื่อที่จะมายื่นให้แอนนานะครับเดี๋ยวเราก็ว่าไปอีลิมนะครับว่ามาอีลิมแล้วนะครับคือจะบอกกันว่าเฮ้ยคือคนมันเยอะมากอ่ะคือเอ้ยไอ้นี่ยังอยู่เนี่ยนี่มึงออนทั้งคืนปะเนี่ยนี่คือแต่ต้องบอกกันว่าไอ้พวกชุดอะไรอย่างเงี้ยคือมันเยอะมันเวิร์กอ่ะก็คิดว่าน่าจะเซอร์ไพรส์อะไรหลายอย่างเนาะถ้าเซิร์ฟใหม่เปิดนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเป็นคนมันเยอะจังวะชอบเดี๋ยวขอแวะไปอย่างแบทเทิลเพชรเนี่ยคือจากที่อ่านรีวิวมาโน้ตที่ว่าโพสต์กันเนี่ยคือมันดีมันมีความต่างคล้ายๆว่ามันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปรู้สึกว่ามันจะเพิ่มดาเมจเวทดาเมจกายเพิ่มหลบแล้วก็เพิ่มคิดประมาณนี้เนาะรู้สึกว่าถ้าเวทเนี่ยจะเพิ่มเลือดด้วยถ้ากายเนี่ยรู้สึกว่าจะเพิ่มหลบเลยนี่แหละเราค่อยว่ากันเนี่ยแล้วเราก็สามารถสร้างความสัมพันธ์กับมันได้ยิ่งเราสนิทกับมันให้อาหารหรือแต่งตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เพิ่มความสามารถถ้าไม่ผิดถ้าไม่ผิดพลาดอะไรเดี๋ยวหักเพชรก่อนงงวะรู้สึกไม่ได้อยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวเดินแป๊บเนี่ยแถวนี้แหละนี่ไงหนังสือจะแล้วเรามาเอาหนังสือเฮ้ยมึงโหดจังวะคอมโบ400,000
โอเคเนี่ยไอ้พวกเนี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนอินโดนะที่เล่นเกมนี้โอเคได้แล้วเย่เย่แล้วเราก็วาร์ปไปอเดลเหมือนเดิมนะครับเลเวล7แล้วเห็นไหมเร็วจะตายแถมได้ค่าชื่อเสียงได้ปะเป็นดิฟเตอร์แหละดิฟเตอร์มันแปลว่าอะไรวะเราก็ไปอเดลเพื่อเอาหนังสือให้อันนาแล้วอันนาจ๊ะก็เดี๋ยวส่งเควสนะครับตามนี้เลยเห็นไหมคือมันจะค่อนข้างที่จะเล่นง่ายมากๆจริงๆเนาะเฮ้ย8แล้วต้องคุยกับใครต่อวะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะซ้ำอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวดูก่อนอ๋อแค่คุยเฉยๆเลเวล9แล้วไปอีกทีนึงไม่ใช่เลเวล9คืออันนี้อ๋อแค่นี้เองส่วนแอนนาคนนี้รู้สึกว่ามันจะให้เราไปหาอาหารให้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวอันนี้ค่อยต่อแล้วกันขอแค่ให้อาหารมาเฉยๆก็เป็นว่าประมาณนี้นะครับเลเวล 1-10 คือพี่จะบอกว่ามันเล่นง่ายกว่าเซิร์ฟเดิมเยอะรวมไปถึงสปีดปาร์ตี้ก็หายไปพอเราเลเวล 10แล้วเราก็ไปซื้อเสื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่เลมนะครับมันจะมีร้านขายเลยร้านขายที่เลมเนาะแล้วก็ดูอย่างปาร์ตี้เนี่ยเราสามารถตีได้อย่างไปไหนดีอะแฮวีหรอมันน่าจะโหดไปอ่ะเอาเป็นว่ามาประมาณนี้ก่อนนะครับตอนนี้เราเลเวล 10แล้วมาดูสเตตัสไม่รู้ว่าส่วนใหญ่แนะนำให้เล่นเต็งไปเลยดีกว่าเต็งเพียวเลยคือเราอย่าไปสนว่าต้องอัพเวทอัพอะไรต่อวะจริงๆอ่ะอัพเต็งไปเลยเต็งเอจิเพราะว่าอะไรมันยังไงธนูอ่ะมันก็ดาเมจกายอ่ะมันต้องมาก่อนแต่ถ้าเอาจริงใช่ไหมกายกับเวทมันจะเท่ากันแต่เต็งมันก็นำอยู่ดีแนะนำให้เล่นเต็งเลยครับอัพเต็งแล้วก็เอจิครับเอจิคือเราลองเฉลี่ยไปแล้ว5-1อัพเต็ง5เอจิ1หนึ่งไม่ได้นะหรือจะ4ก็ได้แล้วก็เอจิ1เพราะเชื่อว่าแรกๆอ่ะท้าบัฟเบาจริงๆคือบัฟเบามากแนะนำคือเราต้องช่วยตัวเองก่อนเนี่ยในเกมเราต้องช่วยตัวเองก่อนเนาะคือเราจะอาศัยพาอื่นเดี๋ยวก็ไม่ได้ยกเว้นอาชีพเมดนะครับไม่ต้องก็ประมาณนี้เนาะเห็นปะถ้าจะได้ความแม่นยำที่66ก็ถือว่าเล่นไปเวลเองได้อ่ะก็เอาเป็นว่าคลิปสำหรับพี่บอยก็ไว้แค่นี้ก่อนเอาเป็นว่าให้ดูแค่รูปร่างหน้าตารวมไปถึงไอเทมมอลเนาะก็จะประมาณนี้คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแตกต่างกันรวมไปถึงการเติมเงินการแอดเพื่อนก็ยังเหมือนเดิมนะครับแพ็กเกจก็เหมือนเดิมนะครับรวมถึงคู่รักก็จะเล่นง่ายขึ้นเราสามารถใส่ข้อมูลโปรไฟล์ของเราไปได้นะครับเดี๋ยวลองไหนๆก็เล่นละเพศอะไรดีสับสนเพศหญิงแล้วกันเพศหญิงอายุญี่ปุ่น30 peace เราเป็นคนอะไรอเมริกาเหนือแล้วกันก็ประมาณนี้ดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันจะยาวเนาะคลิปเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่บอยฝากคลิปไว้ที่เท่านี้ก่อนสำหรับใครที่กำลังแบบว่าประมองหาอาชีพที่จะเล่นก็ลองเลือกดูเนาะที่จริงเริ่มต้นอ่ะมันก็ไม่มีอะไรยากหรอกเนี่ยเควสหนังสือนะที่จริงเราก็ทำได้เลยนะแต่ก็เอาไว้ก่อนเออมึงเท่จังวะนะครับก็เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายรวยชิคกี้พายป้อมรวยรวย